15สิงหาคมนี้ขีดเส้นใต้เลยครับคำสั่งและแนวปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพเสนอรายชื่อสรุปกันมาให้จบก่อนที่จะพิจารณากันในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับโอ้นี่นะเริ่มแล้วเหรอใช่ขั้นตอนมันต้องช่วงนี้นะ15สิงหาผู้นำเหล่าทัพเสนอพี่เวปีนี้ผู้นำเหล่าทัพเกษียณ3ผู้บัญชาการโอ้นี่มันนี่หลักๆเลยนะใช่ทัพหลักๆเลยนะผบทบผอทรแล้วก็ผบตรผบตรเนี่ยชัดเจนคุณต่อศักดิ์สุขวิมลตอนนี้มรสุมที่ตำรวจกำลังคลุกกลุ่นกลุ่นเลยแต่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่คือที่ผู้บัญชาการทหารบกตอนนี้พลเอกเจริญชัยหินเทาบิ๊กต่อเกษียณเกษียณพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบตรเกษียณเกษียณครับโฟกัสสายหลักอยู่ที่3องค์กรนี้นายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนก่อนหน้านี้หลังจากหาลือกับขุนทหารทั้งผบ. อ.ทั้งผบ.ต.คุยแล้วนะนายกพูดชัดวันนั้นบอกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกเองไม่ถนัดในการก้าวก่ายไม่ถนัดเหรอไม่ถนัดไม่ใช่นิสัยของท่านฟังชัดๆไหมฟังชัดๆจากนายกครับผมไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยครับมีการพูดคุยแต่เรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้เรื่องของการโยกย้ายเป็นเรื่องของผู้จัดการเหล่าทัพที่ท่านบริหารจัดการอยู่แล้วท่านทราบบุคลากรที่เหมาะสมใครควรจะรับการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งผมไม่เคยก้าวก่ายเรื่องพวกนี้ครับหน้าที่ตามกฎระเบียบของกระทรวงกลาโหม จะไปตกอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลครับ7 6ใช่มั้ยเขากำหนดไว้ทั้งหมดจริงๆอ่ะ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่เหลือจึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดทหารบกผู้บัญชาการทหารบกครับผู้บัญชาการทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศและปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ในอดีตสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะมี7คือจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยแต่มาสมัยนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลยเหลือแค่6เอานี่ผมบอกให้ฟังวันที่15ทำโผเสร็จได้ปรึกษาหารือกันว่าถ้าโผหลักเป็นแบบนี้คนที่หลุดตำแหน่งจะต้องเข้ารองเออ20เนี่ย20สิงหาคมนี้บิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะผบ.อ.บ.นะทรงวิทย์และปลัดกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอบนี้โผชัดเจนนิ่งแล้วเขาปล่อยอยู่ที่ทบครับทบผู้บัญชาการทหารบกรอบนี้หลังจากบิ๊กต่อเกษียณไม่นิ่งแล้วผบทบอาจเปลี่ยนครับปัจจุบันนี่เจริญชัยหินเทาเกษียณก็ไอ้เตรียมเท่าไหร่23อ่ะใช่เฉพาะตัวเนี่ยคนที่ตัวเต็งตอนนี้เดิมทีตัวเต็งเสทบครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับนี่เตรียม26เหรอครับเนี่ยคนที่มาแทรกตอนนี้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ข่าวปล่อยอยู่นะจะเป็นพลเอกธราพงศ์มลาคำครับโอ้นี่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้น่ะครับยุ่งเลย2คนนี้เป็นคู่ชกครับมา2รอบครับรอบนี้จะเป็นรอบที่3ครับครับสนั่นลั่นทุ่งไปหมดเลยถามว่าข่าวปล่อยออกมาตอนนี้เป็นไปได้สูงไหมเป็นไปได้สูงเพราะอะไรสายนี้ธราพงศ์มลคำสายบูรพาพยัคฆ์พี่น้องคลองเดียว3ปอครับเอาคราวนี้อีกคนตัวเต็งตอนนี้ที่แซงโค้งมารอบที่แล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับรอบที่แล้วเข้าวินมาเพราะนี่นรงพันธ์จิตแก้วแท้กับบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงษ์วางแผนไว้เดินพลึบเลยสายนี้นะเชื่อหรือไม่นานนานทีแม่ทัพน้อยที่1จะหลุดโผไปเป็นแม่ทัพภาคที่1ครับแต่น้อยมากที่รองแม่ทัพภาคที่1ที่เป็นชนชั้นอัตราชั้นยศต่ำกว่าคือพลตรีเนี่ยจะแซงพลโทขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1น้อยนะยกแรกนะพี่วีลบกันยกแรกคู่นี้ยกแรกฟ้าผ่าที่กองทัพภาคหนึ่งเลยครับมันมีการตอนนั้นบิ๊กโตสันหนองบัวล่างเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเตรียม22ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ใช่เสนอแต่งตั้งบิ๊กปูพลตรีพนาแคล้วปลอดทุกรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเตรียม26ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอนนั้นใช่ไหม
แม่ทัพน้อยที่1อัตราพลโทตัวเต็งที่จะขึ้นถูกโยกเข้าบกทบครับไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษทบครับที่ปรึกษาพิเศษทบตำแหน่งลอยเหรอใช่ลอยๆใช่ไหมลอยเลยซึ่งต้องบอกว่ายกแรกเนี่ยบิ๊กปูเนี่ยชนะมาชนะและมีการตั้งบิ๊กลุงชิษณุพงศ์ไอ้นี่มือดีครับขึ้นมาเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งอ๋อนี่ยกแรกบิ๊กหนุ่ยยกแรกบิ๊กหนุ่ยแพ้บิ๊กหนุ่ยแพ้บิ๊กปูชนะยกที่สองยกที่สองก่อนลุงตู่จะไปคืนความยุติธรรมให้กับบิ๊กหนุ่ยตอนนั้นตอนนั้นแต่งตั้งโผโยกย้ายพลึบรอบนี้บิ๊กหนุ่ยนี่บิ๊กหนุ่ยอยู่นี่บิ๊กต่อเจริญชัยขึ้นผบ.ทบ.บิ๊กปูนี่บิ๊กปูสุขสันต์จากผู้ช่วยขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกครับตั้งธราพงศ์มารคำนี่ไงจากที่ปรึกษาทบ.ตำแหน่งลอยขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบก นี่ถือว่าคืนความคืนความยุติธรรมเลยหลุดกระแสหลักเลยครับและตั้งพนาแคล้วปลอดทุกข์จากแม่ทัพภาคที่หนึ่งมาเป็นเสนาธิการทหารบกและตั้งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนี่ชิษณุพงศ์ลอดสิริเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งรอบที่แล้วคืนความยุติธรรมครับรอบนี้ยกสามอีแออีแอเป็นคู่ชิงกันสองคู่นั่นแหละครับนี่แหละครับคู่นี้ครับพนาแคล้วปลอดทุกข์เสนาธิการทหารบกกับธราพงศ์มลคำผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกไม่หลุดจากนี้ใช่ไหมไม่หลุดจากทบคนต่อไปไม่หลุดจาก2คนนี้ใช่ไหมเอางี้นะ คู่นี้แหละสนุกที่สุดครับไม่ใครก็ใครถ้าตั้งธราพงศ์มลคำเป็นผบ.ทบ. อยู่ปี69โอ้โหนี่เตรียมนี่เตรียมไหนเตรียม26อ่ะใช่นี่24พนาเตรียม26ใช่นี่พนาเนี่ยถ้าเข้าเป็นผบ.ทบ.เมื่อไหร่ธราพงศ์มลคำต้องหลุดจากบก.ทบ.ยากมากครับที่จะให้เสนาธิการมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทบ.แล้วรอคิวเป็นผบ.ทบ.โอ้นี่สองคนนี้แหละและก็น้อยมากที่เป็นคู่แข่งกันในบก.ทบ.หรือขึ้นเป็นผู้บัญชาการแล้วจะอยู่ต่อไปยกเว้นคนเดียว เคยเกิดขึ้นในวนลูปนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นสมัยนั้นนะเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับเข้ามาเสร็จปึ้งขึ้นเป็นผู้ช่วยขึ้นเป็นเสนาธิการฐานบกนี่นี่และขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกปี52และขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกเหตุเพราะพี่ใหญ่นี่อนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยครับดำลงตำแหน่ง3ปีซึ่งเคสนี้หายากแล้วแบบนี้รอบนี้ครับแต่งตั้งผบ.ทบ.ไม่พอครับเขาโฟกัสไปกระดาน6ที่แม่ทัพภาคที่1ครับพี่วีก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งคือเส้นทางสู่ผบ.ทบ.เหมือนกันนะถูกต้องคู่นี้จะเป็นคู่ชิงหลักอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือไก่บิ๊กไก่วรยุทธ์เหลืองสุวรรณอันนี้เป็นมือดีเตรียม25เหรอเตรียม25ตอนนี้เป็นรองแม่ทัพภาคที่1ขณะที่อีกคนนึงอมฤตบุญสุยาอันนี้เป็นแม่ทัพน้อยที่1เตรียม27แม่ทัพน้อยยศพลโทรองแม่ทัพภาคที่1ยศพลตรีครับพลตรีจะแซงพลโทเหมือนกรณีบิ๊กปูพนาแซงหรือไม่และคู่นี้ไม่ใครก็ใครจะไปชิงกันที่ไหนชิงกันที่ผบ.ทบ.ปีไหนปี71ครับปี71คนที่จะแทรกมีคนเดียวครับเนี่ยบิ๊กตั้งครับธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุล อันนี้เป็นรองเสทบเดิมทีเป็นตัวเต็งผบ.ทบ.ตัวเต็งแม่ทัพภาคหนึ่งอันนี้คือเส้นทางของปี71ใช่อันนี้วาดให้เห็นเลยนะเส้นทางวาดเห็นเลยนะลากไป71เมื่อกี้ผบ.ทบ.ไปแล้วนะใครเต็งแม่ทัพน้อยใครจะขึ้นอนาคตปี71ใครจะมาแข่งกันใช่ไปทลอนิดนึงทลอครับครับบิ๊กดุงเกษียณตอนนี้อาวุโสที่สุดพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขแต่เป็นน้องสุดท้องท้องสุดท้ายรุ่นน้อยกว่าชนละทิศแต่นี้ตั้งแต่ครั้งก่อนเลยมั้ยเหรอรุ่นตั้งแต่ครั้งก่อนรุ่นตั้งแต่ครั้งก่อนแต่ดุนแซงอาวุโสสูงสุดครับคู่แข่งคือชนละทิศนาวานุเคราะห์รุ่นพี่วราวุธปรึกษาลุงเหลืองก็รุ่นพี่ครับคราวนี้อยู่ที่อดุงนี่แหละจะเสนอใครมาดูตลอดไอ้ตำรวจหน่อยตำรวจตอนนี้ลุ้นกันทั้งหมดกพคตลรับพิจารณาถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่ายไปแล้วครับไม่ช้าสัปดาห์หน้า
หรือสัปดาห์นี้แหละจะลงมติกันและถ้าลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดคู่ชิงจะออกตามเนี้ยครับนะถ้าโจ๊กอยู่โจ๊กชิงแต่ถ้าไม่อยู่ถ้าโจ๊กไม่อยู่จะเหลือกิตรัตน์ไกลบุญธนาชูวงครับส่วนประจวบวงสุขครับต้องรอขึ้นพลตำรวจเอกก่อนซึ่งประมาณตุลาไอ้3ตุลาใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้ชิงผบตรไม่พ้นจากตรงนี้สายลมการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนประมาณวันที่15สิงหาน่าจะเห็นคำตอบน่าจะรู้ความชัดเจนแล้วนะก่อนที่กองทัพจะบินนะบิ๊กทินจะบินไปต่างประเทศส่วนผบตรก็ต้องดูคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะฮะของตำรวจว่าจะสรุปมาเป็นอย่างไรนะฮะ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ